คุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาช้าหน่อยวันนี้มากันกี่คนแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะ Say hi จ้าใครเข้ามาแล้ว Say hi Say hello กันหน่อยมาค่ะแจกคะแนนฟรีฟรีโบนัส for 10 person the first come in 10คนแรก just say good afternoon just say hi in English แค่พูดมาค่ะทักทายมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะรับคะแนนโบนัสไปเลย come on come onCome on, everyone. สัปดาห์สุดท้ายแล้วจ้าทุกคนสัปดาห์สุดท้ายแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล how are you อ่ะมาแล้ว10คนแล้วนะคะมาดู10คนแรกให้คะแนน10คนแรกก่อนดีกว่าThe first come in วาสิตาว้าววาสิตาสุภัสตา Good afternoon วาริสา Good afternoon 1 2 3 4อาทิตย์มีปลัง 5 แมมโมจิรัชยาsix บัวชมพู seven taurus eight anshli nine piranat ten จันยาพรโอเคจบที่จัญญาพรค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะ
เราคุณครูอัปโหลดหมดแล้วทั้งบทที่9และบทที่10นะคะบทที่9และบทที่10ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้นะคะหรือว่าบูรณาการกรุณาส่งมาเพิ่มเลยนะคะเหลืออีก4คน4คนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคือใครอ่ะธนชัยจิรัชยาจิรนันทยากรเหลืออีก4คนนะคะจิรัชยาส่งด่วนเลยค่ะจิรัชยาจิรนันด้วยนะคะส่งด่วนที่สุดที่สุดวันพรุ่งนี้ครูส่งขอรอแล้วนะคะจริงๆไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกวันนี้แหละนะคะส่งขอรอส่งรายชื่อขอรอนะคะใครที่ยังไม่มามาแจ้งเจตจำนงซะนะคะว่าทันอยู่มาทันแต่ว่าทันอยู่ก็ได้แค่4คะแนนเองนะคะว่าทันอยู่ส่งใหม่หรือยังกรุณาเคลียร์ด้วยนะคะโอเคเราดำเนินอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูกำลังอย่าเพิ่งส่งมาอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวสิ่งที่คุณครูจะให้ทำคืออันที่ครูจะแนบไฟล์ไปให้นะคะยังไม่ต้องทำอันนี้นะคะให้ฝึกไปก่อนแต่ว่าใครที่ส่งมาแสดงว่าฝึกไปแล้วก็โอเคนะคะโอ้แคปหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวครูจะให้ทำใหม่นะคะเดี๋ยวสัปดาห์ได้19เต็ม50เห็นไหมฝึกกันอีกเรื่อยๆฝึกอีกนะคะสามสิบเต็ม50โอเคคนนี้ท่าทางจะมีแววในการได้คะแนน10คะแนนเต็มวันทันยูนะ19เต็ม50อันตรายนะคะจักรพรรดินี่ส่งผิดที่ส่งผิดที่อันนี้นะคะอภิญญาโอเคงานไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะอัปเดตนะคะวันอาทิตย์หน้านะคะไปดูกันคุณครูจะให้เราทำในคาบแล้วส่งเลยนะคะทำในคาบแล้วก็ส่งเลยนะคะโอเค1ชั่วโมงมีเวลาทำ1ชั่วโมงนะคะทำครั้งเดียวด้วยข้อสอบนี้นะคะจะเป็นการทำได้แค่ครั้งเดียวนะคะทำได้เทสย่อยเนี่ยนะเทสย่อยเนี้ยทำได้แค่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้นักเรียนไปฝึกทำเลยกระหน่ำฝึกทำเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะใส่ในคาบ Self Learning วันศุกร์นะคะวันศุกร์เพราะฉะนั้น5คนนี้นะคะเดี๋ยวต้องทำส่งใหม่นะลูกนะโอเคมาค่ะใบมอบหมายงาน9และ10ก็มาแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนมีส่งแล้วบางส่วนเก่งมากค่ะนะคะ10ก็มีส่งแล้วบางส่วนเยี่ยมมากนะคะมีความรับผิดชอบดีเยี่ยมนะทักษะอ่านเขียน9กับ10นะคะก็มีทยอยส่งกันมาแล้วนะคะเยี่ยมค่ะวันนี้เราจะเรียนบทที่9จบแล้ววันพฤหัสเราเรียนบทที่10จบโอเคไหมคะแล้วก็ปิดคอร์สกันเลยนะคะประมาณนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงนะแล้วนี่ก็เหมือนกันทักษะฟังพูดนะคะมีส่งมาแล้วเยี่ยมมากค่ะนะคะ10ก็ส่งมาแล้วนะคะนักเรียนคะ เราทราบแล้วใช่ไหมว่ามีการเลื่อนสอบถ้าเราทราบแล้วว่ามีการเลื่อนสอบนะคะก็มีกูไม่แน่ใจว่ายังมีเวลาทำคะแนนอยู่หรือเปล่านะคะอย่างน้อยก็คืองานที่ค้างก็น่าจะยังมีเวลาให้ส่งนะคะแต่ยังไงก็อย่าเรื่อยเปื่อยจนวันเขาประกาศสอบเขาเลื่อนสอบเขาอาจจะให้สอบผ่านออนไลน์ก็ได้ก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะโอเค90
ไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรแล้วนะคะไม่เกี่ยวอะไรแล้วมาทำใบงานที่มาดูหนังสือนะคะหน้า70หน้า87เช่นเดิมค่ะคุณครูจะอธิบายเอ้ากดผิดอันครูจะอธิบายให้ฟังสำหรับคนที่ยังไม่ทำนะคะรอบนี้คำสั่งดูใจดีมากเลยนะคะไม่ต้องแปลใช่ไหมไม่ต้องแปลเรื่องของอติคุมนะคะแต่นักเรียนต้องทำ practice B นั่นเองค่ะครูจะอธิบายเป็นคร่าวๆให้เราดูนะคะแล้วก็ให้เราไปตอบคำถามกันเอาเองนะคะแล้วก็จะไปแปลบทสนทนาแล้วก็จบนะสิ่งที่เรียนกันวันนี้อ่ะเขาบอกว่างี้มาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะอธิบายวัตถุประสงค์ why ทำไมถึงต้องเรียนบทนี้ทำไมถึงต้องเรียนเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของSalesperson อติคมนะคะ Salesperson อติคมอติคมเนี่ยเขาเป็นพนักงานขายนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะได้เรียนรู้นะกิจกรรมต่างๆก็เราก็จะได้ฝึกบทสนทนาแล้วก็เรียนรู้นะคะคุณธรรมจรรยาบรรณของการทำงานนะคะว่าคุณสมบัติของพนักงานขายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วทำยังไงถึงเจริญรุ่งเรืองจาก10บาท20บาท30เป็น30เป็น100เป็น 1,000 เป็น1ล้านนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรียกอะไรนะจรรยาบรรณในการเป็นพนักงานที่ดีนั่นเอง All right let's back to our lesson มาดูในหัวข้อแรกก็พูดถึงเรื่อง vocabulary คำศัพท์นะคะเป็นเรื่องของเดี๋ยวคุณครูจะแปลเรื่องของอติคมให้ฟังแล้วนักเรียนนำเนื้อหาหรือว่าทำนำไปทำบทที่ไปทำยูน practice B นั่นเองโอเคเขาบอกว่า Hello my name is อติคมนะคะชื่ออติคม I'm 35 years old อายุ30I'm married with and have one child. ฉันแต่งผมแต่งงานแล้วก็มีลูก1คน I have been a salesperson for 7 years. เขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานขายเนี่ยมา7ปีแล้วนะคะ working at one of leading shopping malls in Thailand. เขาบอกว่าเขาทำงานในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองไทยหรือของประเทศไทยนั่นเอง I'm assigned to look after electric home appliance department เขานะฮะถูกมอบหมายให้ดูแลนะฮะฝ่ายสินค้าที่เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้านนะคะก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนั่นเองเขาดูแลแล้วนะฮะ especially โดยเฉพาะเจาะจงนะฮะที่เขาดูแลเจาะจงไปลงไปที่ electronic audio and video section ก็คือลงไปที่เขาเนี่ยลงไปที่แผนกเครื่องเสียงและโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงและอะไรอะเครื่องฉายภาพอะเครื่องเสียงและเครื่องเล่นวิดีโอเอาเครื่องที่แบบว่าใช้นะคะสำหรับเล่นวิดีโอหรือเป็นพวกภาพemotion ต่างๆได้เขาบอกว่า my dream is to be award as sales of the years เขาบอกว่าความฝันของเขาคือจะขึ้นไม่ใช่ขึ้นความหวังของเขาคือจะได้รับรางวัลนะฮะได้รับรางวัลนักขายแห่งปีนะฮะว่านักขายยอดเยี่ยมอะไรก็ว่าไปอันนี้เขารับรางวัลเขาหวังว่าเขาจะได้รางวัลคนขายแห่งปันนั้นหรือเกียรติบัตรนั้น
I promise myself ฉันสัญญากับตัวเอง absolute แน่นอน honestly ฉันเนี่ยจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของฉันทั้งหมดของผมทั้งหมดนั่นเองโอเคตามกันทันนะคะเพราะฉะนั้นหนูทำใน practice B เลยค่ะ practice B นะคะก็จะมีคำศัพท์มากมายให้เราแปลคำสั่งก็คือนะคะให้นะคะพวกเราเนี่ยวงกลมนะวงกลมคำที่ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วมี2ข้อมีข้อ1กับมีข้อ2 Number 1 Number 1นะคะวงกลม Number 2ก็วงกลมเหมือนกันนะดูวงกลมดูเขาสั่งอะไรบ้างโอเคในอันที่2ก็เหมือนกันเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะ couch คำที่2 cabinet คำที่3 cleaner คำที่4 sink รูปภาพมันก็บอกอยู่แล้วนะคะแต่คำสั่งข้อที่1เขาบอกว่า which picture ข้อไหน has the product means สินค้า that should be sold the electronic appliance departmentประมาณว่านะคะ เครื่องใช้นะคะไฟฟ้าในตามรูปไม่ใช่เครื่องใช้อุปกรณ์ตามรูปที่เห็นเนี่ยนะคะอะไรคือ สิ่งที่ตรงกับappliance department คือแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนั่นเองนะคะเราก็วงกลมลงไป number 2 which picture should be foundเขาบอกว่าอันไหนที่จะพบในเซกชันเลยนะที่อัติกรมดูแลได้นะคะมาหมดหน้าคราวนี้อันนี้ practice C ครูสั่งให้พวกเราทำด้วยสิ่งที่พวกเราทำคืออติคมเขาดูแลเซกชันอะไรคือชี้เฉพาะลงมาเมื่อกี้คุณครูแปลแล้วว่าเครื่องเสียงและพวกจอภาพฉายภาพต่างๆเครื่องเสียงหรือเครื่องเล่นวิดีโอต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนลงมาอุปกรณ์เขาบอกว่า what other should be so มีอะไรอีกนะคะนอกเหนือจากDVD player นะคะที่เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงเนี่ยนะคะให้เราเขียน5คำศัพท์ลงไป5คำแล้วเขียนลงมาเขียนเสร็จปุ๊บเซ็นชื่อส่งเลยนะคะถัดมา1 2 3 4 5 6มี6คำภาษาอังกฤษและ6คำภาษาไทย matching เลยค่ะโอเคแมทชิ่งเลยมีแพ็กเกจ packaging list นะตรงกับอะไร receipt ตรงกับอะไรใบเสร็จรับเงินให้เอาลำเบอร์ทางด้านขวามาใส่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทำข้างล่างด้วยก็6คน6คำข้างบนนี่แหละนะคะก็มาอยู่ข้างล่างนี้นะคะไม่ต้องแปลไทยแม่ครูไม่ได้สั่งให้แปลไทยเลยมีแต่คำศัพท์อย่างเดียวที่แปลนะคะถัดมาหน้านี้ต้องแปลนะคะหน้านี้คือนะคะเขาบอกว่าหน้านี้เพื่อให้เราฝึกอ่านกราฟนั่นเองนะฝึกอ่านกราฟเป็นภาษาอังกฤษโอเค
ลองมาดูค่ะวิธีการอ่านกราฟในภาษาอังกฤษ the blue color the blue color คืออะไรนำนะคะมาเขียนใส่ลงไปเลย DVD player 69ก็เขียนลงไป DVD player 69สีแดงมีอะไรก็เขียนลงไปในแต่ละสีนั้นๆ นะคะเพื่อให้ตรงสินค้าและเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะโอเคถัดมาก็นำนะคะทั้ง6อย่างนี้มี DVD player มี portable media player มาจากคำว่า MP3 นั่นเองไม่ใช่สิ media player portable media player ไม่ใช่ MP3 นะคะคนละอันกันถัดมาค่ะ home theater นะคะCD player with ก็ว่าไปแล้วก็ television อันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในเครือเรือนโอเคถัดมาค่ะก็นำข้างบนนะคะ the blue sector represent สีน้ำเงินเนี่ยมันพูดถึงอะไร the red sectorสีแดงเนี่ย present อะไรพวกเราก็ใส่ลงไปตามในช่องเลยนะคะไม่ยากเลยและสุดท้ายก็เอาเปอร์เซ็นต์มาใส่นะเปอร์เซ็นต์ที่ว่าคือ television กี่เปอร์เซ็นต์ DVD player กี่เปอร์เซ็นต์ใส่ลงไปในนี้ home theater กี่เปอร์เซ็นต์ portable กี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ดูเอาตามนั้นDo you have any questions? มีคำถามไหมคะ Alright, ถ้าไม่มีคำถามมาดูบทต่อไปไม่ใช่บทต่อไปสิมาดูบทสนทนานะคะบทสนทนาที่เราต้องอ่านต้องแปลคูณคูฟิกซ์ไว้แล้วเลยคือหน้า89โอเคนะคะ alright let's take a look for the conversation for the conversation นะคะก็จะเป็นการสื่อสารระหว่างอาทิคมพนักงานขายกับลูกค้าใจทันไหมเอ่ยเยี่ยมไปเลยตายังอยู่ไหมกดสติกเกอร์หัวใจกดเลิฟกดไลค์กดอะไรมาก็ได้ค่ะให้รู้ว่ายังมีนักเรียนฟังอยู่โอเคอ๋อยังอยู่โอเคมาต่อมาแปลเสร็จแล้วเราก็เช็คชื่อกันเลยนะให้เวลาพวกเราเต็มที่ในการไปทำใบงานส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือย้อนหลังนะคะโหวีระชัยมาเต็มเลยอาทิคม you can try please พนักงานนะพูดก่อนครั้งนี้ลูกค้าเดินเข้ามาอาทิคมพูดว่า you can try playing with the device here please enjoy อาทิคมลูกค้าเดินมาอาทิคมบอกคุณลองเล่นได้นะครับลองดู please enjoy ลองใช้ดูนั่นเองถัดมาค่ะ the second ใจพูดว่าI used to come here. And play with them. แล้วก็พูดแล้วก็ลองเล่นแล้วด้วยนะคะโอเค Number 3. Oh! How do you like the
the player โอ้แล้วคุณชอบมันไหมโอเคจายก็พูดว่าคุยกันดูคุยกับคุณหมอต้องไอ้นี่หน่อยโอเคใจเขาก็พูดต่อเลย I like them both ฉันก็ชอบมันทั้งสองเครื่องนั่นแหละ but they are too expensive for me มันแพงมากมันแพงมากสำหรับฉันเขาก็เลยพนักงานเลยบอกว่า if you can't afford to buy an iPod ถ้าคุณมีเงินไม่พอนะคะที่จะมาจ่ายมาซื้อ iPod เนี่ย We have other cheaper device too เราก็มีอุปกรณ์อันอื่นที่ราคาถูกกว่านะครับ พอเขาบอกว่ามันมีที่ถูกกว่านะคะ we have another cheaper device too มีที่ถูกกว่านะคะเป็นเครื่องเล่นเหมือนกันใจก็บอกว่า really where are they จริงเหรออยู่ที่ไหนคะอาทิคมก็บอกว่า they are on another table this way มันอยู่อีกโต๊ะหนึ่งทางนี้เลยค่ะโอเค I hope นะจบละI hope I can find a music player with a reasonable price. ฉันหวังว่าฉันจะได้เครื่องเล่นเพลงเนี่ยนะคะเครื่องเล่นดนตรีเนี่ยเครื่องเล่นเพลงเนี่ยนะคะในราคาที่ถูกหรือในราคาที่เหมาะแล้วก็ที่สมควรนะคะแล้วก็อาชิคมบอก I'm sure you can แน่นอนได้แน่นอนครับโอเคแปลคำว่า cheap เนี่ยหนูอ่านตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดตรงนี้ให้หมดหมดแล้วส่งเขียนชื่อส่งได้เลยค่ะเช็คชื่อนักเรียนมีคำถามอะไรจะถามไหมคะบทที่9ง่ายมากพวกเราเซ็นรับทราบครั้งที่2กันหมดแล้วหรือยังคะเอาปิด Google Classroom ใช่ไหมง่ายไหมลูกบทที่9ง่ายเนาะ It's quite easy มาดูกันเลยนะคะเช็คชื่อไม่ใช่มาดูมาเช็คชื่อกันไม่มีใครเม้นลงชื่อรับทราบเลยครูบอกว่าแสดงว่าคนที่มีชื่อในนี้ไม่ได้เข้าหรอคะขอติดตามการขาดเรียนครั้งที่สองให้นักเรียนให้นักศึกษาตรวจสอบหากใครมีชื่อให้ลงชื่อใต้โพสต์ว่ารับทราบด้วยค่ะแต่ครูไม่มีเห็นใครโพสต์ใต้ภาพมาเลยนะคะโอเคนี่คือเป็นรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดมาเช็คชื่อกันค่ะยังมีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้นะคะ
ใครมีเหตุจำเป็นแจ้งได้นะคะมีเหตุจำเป็นตอนนี้นะคะฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมบ้านแต่วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไม่มีฝนตกไม่มีฟ้าร้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะเรียงลำดับมาเลยใครรู้เลขที่ตัวเองก็มาแบบเรียงลำดับนะคะจะได้ง่ายไม่ยากชนิตาสราวุธวีรชัยอินทัศน์พนิชพลก็ใช่ค่ะ very hot อากาศมันก็ออกจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะชนิตา present สราวุธ absent วีรชัย present อินทัศน์ presentพานิชพลพีรณัฐพีรณัฐโอเคพานิชพลพานิชพล absent เหรอคะวทันยูมาแล้วพีรณัฐ present ธนาวิทย์วทันยูจักรพรรดิทยากรศรีลาโอเคศีลา present วทัญญู present จักรพรรดินะคะที่ไม่มาจักรพรรดิหายไปไหนโอเคนัทวีวันณัฐการศิรกรสสินิภานัท hello where are you ณัฐการณัฐการนี่เรียกไม่ได้เลยจริงๆเลยเหรอคะลูกเสียรายอ่ะศิรกร present สสินิภา present อ้าวนัดไม่มีนะคะวานิชานันปาริชาจิรนันจิรัชยาโนปาริชาติโนจิรนันวานิชานันอจิรนันมาค่ะโอเคจิรนันโอเคจิรนันท์ present จิรัชยา present บัวชมพู present จัญญาพร present อัญชลีวสิตากัญญารัตน์ชลดาถัดมาค่ะชลดา present วาสิตา present กัญญารัตน์ absent ชลดา present วาริสาสุชานันพันยมูลอ
ต่อนะคะวาริสาสุชานันพันยมนวิภารัตน์กมลชนกเยาวลักษณ์ธนาวิทย์นี่นะธนาวิทย์นี่มาเช็คชื่อก็ช้าตลอดเลยมาเรียนไม่มาแล้วยังเช็คชื่อช้าอีกวิภารัตน์present ประภาพันธ์กมลชนก present สุชานันท์ present วริษา present เยาวลักษณ์ลีนออนสุภสุตาประภาพันธ์ present กมลชนก present เยาวลักษณ์Okay. ถัดมาค่ะเยาวลักษณ์ลีนออนสุภสุตาธนชัยอภิญญามีปลั่งเมธาวดีเมธาวดีไม่เห็นมีปลั่งเห็นอภิญญาไม่เห็นอภิญญาไปคลอดแล้วหรือยังคะลูกเมธาวดี present มีปลั่ง present อ่ะคุณครูทวนขึ้นนะใครที่มาช้านะคะรอดูอีกทีนะเมธาวดี present มีปลั่ง present อภิญญาอภิญญาหายไปธนชัยสุภสุตามา present lean on present เยาวลักษณ์present กมลชนก present ประภาพันธ์ present วิภารัตน์ present สุชานันท์ present ชลดากัญญารัตน์วาสิตาอัญชลีจัญญพรบัวชมพูจิรัชยาจิรนันปาริฉัตรวานิชานันวานิชานัน present นะคะปาริฉัตรไม่เห็นปาริฉัตร absent นัฐการนัฐวีวันจักรพัฒน์ที่ขาดนะคะแล้วก็พนิชพลเมื่อกี้พนิชพลแจ้งว่า absent ใช่ไหมไอ้ present แล้วก็สราวุธสราวุธมาหรือยังคะชนิตาโอเคโอเคหมดนะคุณครูเช็คชื่อหมดแล้วนะคะงั้นก็ตามนี้เลยบันทึกนักเรียนมีข้อสงสัยไหมไปทำนะคะบทที่10หมดก็จบเลยแล้วก็รอนะคะรอคุณครูให้ทำแบบทดสอบ1ชั่วโมงนะคะวันนี้ชานันมานะครูให้มาแล้วนะคะโอเคหมดบันทึกหลังสอนวันนี้ขาด8คนนักเรียน38ขาด8คนมาเรียน30คนแต่มีจริงมาเช็คชื่ออย่างเดียวก็มีนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะก็ไปใช้เวลาให้เต็มที่พวกเรารับทราบกันแล้วใช่ไหมว่าเลื่อนสอบนะคะเพ
ราะฉะนั้นก็นะคะยังมีเวลาอีกในการทบทวนนะคะเพื่อที่จะมาอ่านข้อสอบ alright then we'll see you again on I will see you again on Thursday วันพฤหัสมาเจอกันพร้อมกับการอัปเดตนะคะให้พวกเราทำแบบทดสอบกันเลยนะคะเอาล่ะอภิญญามายังไม่คลอดใช่ไหมโอเคอภิญญามาได้ค่ะเดี๋ยวแก้ไขให้งั้นก็คือมา31คนค่ะ7คนนะคะ alright for today thank you very much มาวินาทีสุดท้ายก็ยังดีกว่าไม่มานะคะแล้วก็ครูเช็คชื่อให้งั้นไว้เจอกันอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้าใครมีข้อสงสัยไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สตรีมเข้ามาถามหรือทักเฟซเข้ามาถามหรือไลน์เข้ามาถามได้ถ้ามีนะคะAlright today thank you very much I will see you again next class on Thursday for today bye bye สวัสดีค่ะ